สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม ช่วงนี้เราก็พี่น้องคนไทยทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าบ้านเมืองเรามีปัญหานะครับมีปัญหาขนาดว่าชีวิตของคนไทยเรานี่สับสนไปหมดแล้วนะครับสับสนไปหมดแล้วแล้วก็อลหม่านด้วยนะสับสนแล้วยังมีอลหม่านอีกต่างหากนะครับ หลังจากที่คนไทยเรานี่ประสบข้อกรรมไม่ว่าจะเรื่องเงิน 5,000 บาทโควิด-19 นะการแย่งชิงอาหารกันนะแล้วก็การบริจาคเงินที่มีปัญหานะครับมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนไทยสับสนนะครับสับสนอย่างเดียวไม่พอนะครับทำให้ชีวิตนี่เริ่มจะมีเขาเรียกเปลี่ยนแปลงนะฮะปรับตัวเข้ากับที่เราจะไปรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่โควิดบ้านเราหมดแล้วก็ออกไปทำมาหากินกันนะคำว่าทำมาหากินนี่เราไม่ใช่กินอย่างเดียวนะครับต้องเก็บด้วยนะครับนะก็คือการทำมาหากินและเก็บนะครับเก็บเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดโรคเกิดระบาดหรือเกิดอะไรอีกเราก็ยังไม่รู้นะนี่ยังดีนะเกิดโรคนะครับเกิดโรคระบาดนะยังพอป้องกันกันทันนะแต่ถ้าเป็นการเกิดสงครามขึ้นกันทันหันนะโอ้โหชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะทำยังไงนะเราเวลามันเกิดสงครามเนี่ยมันไม่ได้มาเดินมาทางพื้นดินมันมาทางอากาศมันมาถึงมันก็ถล่มเลยนะเพราะวันข้างหน้าเราไม่รู้ใช่ไหมเหตุการณ์ของมนุษย์โลกอาจจะมีการแย่งชิงอาหารเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็ได้นะครับถ้าถึงตรงนั้นเมื่อไหร่นี่โอ้โหตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันนะครับเพราะต่างคนต่างก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องทำใจนะครับนะเพราะว่าชีวิตคนเรานี่ต่างคนก็ต่างก็เอาตัวรอดนะครับพอถึงวันพอถึงครั้งพอถึงเวลาหนึ่งนะพอถึงเวลาหนึ่งทีนี้ผมก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์พวกสงครามเกิดขึ้นในประเทศไทยนะหรือว่าทั้งโลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วจะยุ่งยากขนาดเรามีแค่โรคโควิด-19นะเรายังแย่ขนาดนี้นะครับนะมีคนติดเชื้อเป็นทั่วโลกตั้ง 2-3 ล้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะดีนะครับที่บางประเทศเราสามารถป้องกันเชื้อไว้ได้อย่างประเทศไทยเรานี่ทั้งโลกเขาก็ยอมรับนะครับว่าเราป้องกันได้ดีนะครับป้องกันได้ดีถือว่าก็โอเคส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็แต่ผมว่าที่มันป้องกันได้ดีก็เพราะเหตุการณ์เนื่องจากไม่ใช่ว่ามีแต่หน่วยราชการมาบอกกล่าวนะครับเป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือ1ประชาชนให้ความร่วมมือ2ประชาชนก็กลัวประชาชนกลัวเรื่องพวกนี้นะครับการเป็นโรคนี่มันไม่สนุกนะครับนะพอไม่สนุกปั๊บเราก็สามารถที่จะป้องกันตนเองได้นะครับเราก็ป้องกันตนเองได้เพราะฮะเนี่ยคือข้อดีนะครับข้อดีของคนไทยเรานะครับนะต้องยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนไทยเรานี่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาคือเรื่องว่าด่ามึงด่ากูนะเนี่ยด่ามึงด่ากูกันนะครับพอดีรดน้ำผักเยอะรดน้ำผักตามต้นไม้ก็น้ำบูกไหลนะไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่ามันร้อนแล้วก็รดต้นไม้ประเทศไทยเรานะคนไทยเราเนี่ยมีคือตอนนี้มันแตกแยกกันหลายๆอย่างนะแต่พอมาเจอโรคเข้านี่โอ้โหต่างคนต่างก็ไม่อยากออกไปไหนนะไม่อยากออกไปไหนแต่มีคนจำพวกหนึ่งนะที่มันด่าเช้าด่าเย็นกันในโซเชียลมีเดียนี่นะครับในโซเชียลทั้งหลายนะก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยมันเยอะนะครับเยอะเยอะเลย
นะยิ่งกว่าเดินขบวนไปปะทะกันอีกนะครับเหตุผลพ่อต่างคนต่างด่าด่ามึงด่ากูด่าพ่อล่อแม่กันมั่วตัวไปหมดแล้วตอนนี้นะครับคนที่ไม่มีคนที่เขาไม่กล้าไม่ได้ทำความผิดก็โดนข้อหานะใส่ร้ายป้ายสีกันอุตลุดไปหมดคนที่เราไม่เคยเห็นเขาออกมาต่อสู้เรื่องพวกนี้เราก็จะโผล่มานะครับเพราะเขาทนไม่ได้นะในยุคนี้พศนี้ในปีนี้นะครับปี2563นี่เราจะเห็นว่ามีนักเคลื่อนไหวมีนักการเมืองมีนักพูดนี่เกิดขึ้นมามากมายนะครับบางรายก็ดับมาดับกระทันหันบางรายก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้วงการโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์นี่คนเขาก็ไม่ดูนะเขาก็ไม่อยากดูเขาก็ปิดโทรทัศน์กันแต่มาดูกับบนมือถือกันหมดจึงทำให้การสื่อสารมันรวดเร็วออกทันอกทันใจนะครับการด่าพ่อล่อแม่มันก็ง่ายขึ้นบางทีมันด่ากันโคตรเง่าสักราดมันขุดมาหมด มันด่ากันในทางโซเชียลนะแต่พอมันเจอตัวจริงมันก็ไม่มีอะไรนะบางทีมันก็เจอกันแล้วก็มากอดคอกันคุยกันตามปกติแต่พอในโซเชียลด่ากันที่ผ่านไปพวงหมดเพราะอะไรเพราะมันต้องการเอายอดคนดูเยอะคนแชร์เยอะคนที่เห็นเขาด่ากันเยอะๆก็กดไลค์กดแชร์กดชอบกันอุตลุดไปหมดซึ่งในเรื่องพวกนี้มีทั้งสาระและไม่มีสาระแต่คนก็ชอบนะเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาให้คนเรานี่คลายเครียดได้นะคลายเครียดได้ได้ดูฟังเขาด่าแล้วโอ้โหคล้อยตามนะคิดคล้อยตามคิดไปหัวสมองเนี่ยคิดไปเรื่อยว่าเขาจะพูดอะไรนะเนี่ยก็ทำให้คนเรานี่มันก็เลยเพี้ยนไปด้วยนะเพี้ยนกับสิ่งที่ไม่น่าจะเพี้ยนนะเนี่ยแล้วบางทีนะเรื่องไม่จริงนะพูดจนเป็นเรื่องจริงจนได้นะครับมันก็แปลกไหมเรื่องไม่จริงเนี่ยพูดจนเป็นเรื่องจริงนะอันนี้มันก็สับสนกับชีวิตของมนุษย์เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆนี่มะม่วงนี่ต้นนี้อร่อยนะครับมะม่วงแก้วกินแล้วอร่อยมากนะเยอะแยะเลยนะตรงข้างบนเนี่ยก็นั่งไปนั่งมาพอมันร่วงมาแล้วก็เก็บกินสบายใจเฉิบนะไม่ต้องเปลืองตังค์นะครับกินสัก 3-4 ลูกก็อิ่มแล้วอยู่ได้ทั้งวันนะครับทีนี้ชีวิตมนุษย์ของคนไทยเรานะมันสับสนในหลายๆอย่างสับสนทั้งชีวิตสับสนทั้งครอบครัวสับสนทั้งเพื่อนร่วมงานนะสับสนทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าสับสนทั้งคนอยู่ในนรกและสวรรค์นะสับสนเรื่องความเชื่อนะสับสนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็สับสนในเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตสับสนในเรื่องของรัฐบาลว่าจะเอายังไงแง่กับกูจะเอายังไงกับประชาชนมึงจะเอาไปยังไงมึงจะทำยังไงนะตอบคำถามประชาชนไม่ได้ชีวิตก็เลยมีปัญหาความล้าหลังของผู้นำนี่คือความล้าหลังของผู้นำว่าประเทศไทยเรานะควรจะมีผู้นำที่อายุน้อยๆนะครับอายุตั้งแต่35นะ35จนถึง55นี่ก็พอแล้วถ้าอยู่นานนะแม่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์แล้วก็ทำความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองเปล่าๆเสียเวลาด้วยนะแล้วคนที่อายุ55ขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องมาเล่นการเมืองน่าเบื่อนะเอาแต่ใจตัวเองนะไม่เคยแรกๆมาก็ดีเลยครับเข้ามาก็ผมจะทำนั่นผมจะทำนี่ผมจะทำโน่นมาผมจะไปในนั่นผมจะไปในนี่อยู่นานเข้าก็ไอ้นี่ก็ของกูนั่นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้ไม่ใช่ของมึงมึงอย่ามายุ่งนี่มันของกูมากูจะต้องเอาเรื่องนี้นะมึงไม่ต้องมายุ่งประชาชนอยู่เฉยๆกูมันเป็นใหญ่แล้วนะเนี่ยพอมันพอเป็นนานเข้ามันชีวิตมันเริ่มสับสนกับตัวเองไงว่าตัวเองมาแบบไหนแล้วก็จะไปแบบไหนมาอย่างราชสีมาอย่างเสือไปอย่างหมาเนี่ยเขาที่เขาว่ากันนะเนี่ยแรกๆก็โหมาแบบหมามาก่อนพอมาอย่างหมานะเขาค่อยไต่เต้ามาเป็นเสือพอเริ่มจะเป็นเสือก็จะเป็นสิงโตพอเป็นสิงโตปั๊บอยู่นานไปนานมาสิงโตไม่มีใครคบด้วยนะจะลงมาเป็นเสือก็ลำบากนะจะลงไปเป็นหมาก็ไม่ได้ก
็เลยต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตรงเนี้ยอยู่ในตรงความเฮงซวยตรงนี้ของชีวิต พออยู่นานเข้านานเข้าประชาชนเขาก็มองแล้วว่าโอ้โหหานี่อยู่นานเกินไปแล้วแม่ไม่เคยทำความเจริญอะไรให้กับรุ่งเรืองกับบ้านเมืองเลยอยู่ไปก็เสียเวลาเดินขบวนไล่แม่งกันซะดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าถูกเขาขับไล่ขับไล่อย่างหมูอย่างหมาผลสุดท้ายเป็นไงไร้สาระเป็นคนชื่อเสียงที่สร้างสมกันมาก็พังภาพหมดไม่มีอะไรเหลือนะเพราะเหตุการณ์เรื่องพวกนี้มันมีคนทั้งโลกมันเป็นแบบนี้มาเยอะแยะไปหมดนะครับมันมีกรณีศึกษานี่เยอะมากในโลกใบนี้แต่คนก็ยังทำนะทั้งที่เกิดมาก็คุณก็ไปไหนไม่รอดอยู่แล้วนะมันก็ได้แค่นี้แหละจะดีกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะเกิดแก่เจ็บตายผลสุดท้ายก็ตายนะตายอยู่ไม่ได้หรอกครับนะนี่แหละคือสับชีวิตมนุษย์ที่มันสับสนนะบ้านเราก็เหมือนกันประเทศไทยเรานี่ตอนนี้สับสนยุ่งเหยิงไปหมดแล้วนะครับนะอยู่ใกล้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวหาว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโลกนั้นโลกนี้กันก็กลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นความห่างเหินพอความห่างเหินเสร็จปั๊บต่อไปมึงกับกูนี่ไม่ต้องมาคบกันละนะเสียเวลาเพราะกูไม่รู้ว่ามึงเป็นโรคหรือกูเป็นโรคนะต่างคนต่างก็ไม่เอากันทั้งนั้นชีวิตเลยมีความผันแปรนะทำให้การคบค้าสมาคมที่จะแนบแน่นขึ้นก็กลายเป็นหินห่างพอหินห่างไปเรื่อยๆก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักกันแล้วก็ทีนี้ก็เวลามีอะไรกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ได้นะครับรับรองได้ว่าผมนะผมถ้าผมคิดไม่ผิดเนี่ยผมคิดว่านะพอเรื่องโควิดหายไปนี่คนไทยนี่จะคิดต่างจากเรื่องพวกนี้กันเยอะต่อไปนี่คงจะระมัดระวังตัวแบบชนิดที่ว่าไม่ยอมก้มหัวให้ใครแล้วไม่ยอมพบกับใครไม่ยอมคุยกับใครนะครับเพราะยิ่งปัจจุบันนี้เรายิ่งไม่คุยกันอยู่แล้วนะพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าอีกก็ทำให้คนนี่มันเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะคำว่ารักกันชอบกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คงจะน้อยนะครับน้อยนะแต่สังคมไทยนี่ผมชอบใจอยู่อย่างนึงถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคือเวลาเราทะเลาะบอกแว้งกันทั้งฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ทะเลาะกันชิบหายไปพวงหมดแหละแต่พอถึงเวลาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะออกมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากที่เราเห็นกันทั่วไปนะไอ้เนี่ยของดีของคนไทยเลยนะตรงเนี้ยผมชอบตรงนี้นะพอเวลามีปัญหาปั๊บนี่ก็จะออกกันมาแล้วนะเนี่ยแต่นี่ไอ้คนที่ขอความช่วยเหลือเขาไอ้นี่ก็ปัญญาอ่อนบางทีก็ขอเข้าไปแล้วนี่แล้วมาหักหลังคนให้เขาอีกนะพอได้เงินเยอะๆแล้วก็พาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไอ้คนที่ให้เขาก็ไม่ค่อยพอใจนะทีหลังเขาก็ไม่อยากจะทำบุญทำทานให้กับคนที่เดือดร้อนเพราะมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะเนี่ยงั้นเวลาใครที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลน่ะทุกคนนะครับจะต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะเวลาคนไหนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้เราก็เงียบๆไว้ไม่ต้องไปวิโชควิจารไม่ต้องไปบอกว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ไม่ต้องมาพูดมากนะปากเปื่อยปากแฉะเบาๆนะผมถึงว่าเนี่ยสังคมไทยเนี่ยในอนาคตที่มันจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะและอีกไม่ช้าไม่นานนี่แหละครับรับรองได้ส่วนรัฐบาลชุดนี้นะท่านไม่ต้องไปหวังเลยนะตอนนี้ไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีประโยชน์แล้วนะก็เหมือนกับคล้ายๆกับขึ้นสูงอย่างสิงโตราชสีห์ลงไปอย่างหมานี่แหละครับนะลงอย่างหมานี่แหละเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้จะไปไหนรอดแล้วไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปทางนู้นก็เพื่อนด่าหันซ้ายก็เพื่อนด่าหันขวาก็เพื่อนด่าไปหลังเพื่อนด่าไปหน้าก็เพื่อนด่านั่งลงก็เพื่อนด่ายืนขึ้นก็เพื่อนด่านะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่อยู่แล้วผมออกแล้วผมไปอื่นดีกว่าแม่ไปเที่ยวให้ทั่วโลกนู่นหาแม่มาอยู่ให้เพื่อนด่าแม่เสียตระกูลนะยิ่งพาพี่พาน้องมาเป็นกรรมการโน้นกรรมการนี่เขายิ่งไปกันใหญ่เลยทั้งที่ตัวเองก็รู้นะเวลาน้องตัวเองประชุมสัมมนาเนี่ยแม่ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วไม่เคยมาประชุมเลยเนี่ย300-400วันไม่เข้าประชุมเลยเนี่ยรับเงินทุกเดือนนี่แล้วยังจะอุ้มอยู่นั่นเลยนะครับแล้วจะมาอ้างบอกว่ารัฐสภาช่วยเหลือให้มาเป็นมันก็พูดมันยากมันไม่มันเป็นไม่ได้หรอกครับที่เขาให้เพราะเกรงใจนะถ้าน้องไอ้ประยุทธ์นี่มันบอกว่าผมไม่รับตำแหน่งครับก็จบแล้วไอ้หานี่มึงเสือกรับก็มาหน้าตาเฉยเลยเนี่ยนะ
อย่างนี้เขาเรียกคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่อยากความอยากมันทำให้ชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับส่วนคนที่เขาออกมาให้ความรู้ความเห็นสำหรับประชาชนทั่วๆไปนะครับทุกๆแง่ทุกๆมุมถ้าเราเก็บไปเป็นเขาเรียกเก็บไปคิดนะเก็บไปไต่ตองแล้วก็พาไปปฏิบัตินะแล้วก็สิ่งใดที่มันไม่ควรเราก็อย่าไปประพฤติปฏิบัติอย่าไปเอามันนะเพราะว่าต่อไปในอนาคตนี่ไม่มีใครมาช่วยเราหรอกเนาะนาวินาทีนี้ตั้งแต่มีโรคโควิดเกิดมานะท่านดูนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครมาช่วยคุณเลยรัฐบาลเขาก็ไม่ช่วยเงิน 5,000 เขาก็ไม่ได้เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลไม่ช่วยทำลายแม้กระทั่งการทำมาหากินนะจะไปขายของก็ไม่ได้นู่นนี่เนี่ยไม่ได้ทุกอย่างออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ใช่กฎหมายบ้าๆบอๆทำให้คนเรานี่แย่หมดไปหมดนั้นต่อไปเนี่ยคนไทยเรานะท่านต้องพึ่งตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับคนไหนก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าเกิดมาในชีวิตนี้กูไม่ต้องการความร่ำรวยอยู่แต่พอกินมีกินนะหารายได้ได้วัน 2,000 3,000 1,500 เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันท่านก็ทำไปแต่ถ้าคนไหนที่บอกกูไม่เอาแล้วนะกูไม่เอาอะไรสักอย่างนึงก็ไปบวชซะไปบวชเป็นพระนะครับไปบวชเป็นพระเป็นเจ้าแล้วชีวิตตัวเองก็จะสบายนะเพื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะส่วนคนไหนที่โลภมากก็ทำไปทำเพราะโลภเพื่อที่จะเอาไปกอดไปในเมืองผีก็เอาทำไปนะครับทำไปนะ ประเทศไทยเราก็เห็นแล้วนะครับ20มหาเศรษฐีท่านดูให้ดีๆนะครับจะช่วยคนไทยหรือเปล่าท่านดูไว้นะมีแต่เอากับเอาแล้วมีอยากได้อย่างเดียวแต่ไม่เคยช่วยเหลือเห็นไหมครับนี่มันก็เห็นกันชัดๆแล้วท่านน่ะเราในฐานะเป็นประชาชนธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเวลามีอะไรไปพวกบริษัทห้างร้านขอความช่วยเหลือท่านไม่ต้องไปขอความให้ความช่วยเหลือหรอกนะผมบอกเลยว่าเราคนเราถ้าเห็นแก่ตัวได้เห็นแก่ตรงแต่วันนี้แหละครับนะวันข้างหน้าไม่ต้องหรอกนะก็เสียเวลาผมไม่ได้แช่งให้คนผมไม่ต้องการให้คนไทยนี่มาทะเลาะเบาะแว้งไม่ต้องการให้คนไทยนี่เห็นแก่ตัวแต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะพอเราไปช่วยเหลือคุณเห็นไหมครับมีคนช่วยเหลือนี่ขึ้นเฟซบุ๊กยูทูบเยอะแยะผลสุดท้ายเป็นไงถูกด่าทั้งนั้นในคนที่ไปช่วยเขาเนี่ยถูกด่าทั้งนั้นนะถูกด่าจนเสียหมาทั้งนั้นท่านดูได้เลยนะเนี่ยไม่มีคนไหนที่บอกว่าสรรเสริญถูกสรรเสริญเยินยอนะบางคนนี่เขาไปทำด้วยใจนะแม่มึงยังด่าเขาอ่ะคิดดูทั้งที่ตัวเองทั้งที่คนที่มารับเนี่ยมารับความช่วยเหลือเนี่ยแม่ไม่มีข้าวจะกินนะพอเขาไปช่วยเนี่ยมันด่าเขาอีกนะนี่มีเยอะแยะเลยนะคนแบบนี้มีเยอะเพราะว่ามันคนละพวกกันไงไอ้คนที่มาเอามันคนละพวกกันนะพอมันเราแจกให้ของมันกินไม่ดีมันด่าแม่ทั้งที่มันจะตายแล้วนะคนประเภทนี้เยอะแล้วเห็นมากับตานี่เห็นกับสองลูกตานี่ประสบการณ์ตรงนี้มันมีหมดเวลามีปัญหาบ้านเมืองเขามีปัญหากันเยอะแยะเนี่ยผมเนี่ยจะไปเข้าร่วมทุกครั้งนะครับเที่ยวนี้ถ้าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการโควิดไม่มีปัญหาเรื่องโควิดอะไรนะป่านนี้ผมก็ไปแล้วนี่แต่ผมไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันติดปัญหาเรื่องพวกบ้าบอเนี่ยนะเรื่องโรคนี่แหละนะครับต่อไปในอนาคตนะคนไทยนะเพราะเหตุไรทำไมคนไทยถึงเห็นแก่ตัวมากขึ้นในวันข้างหน้าเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนโยบายของรัฐบาลในขอให้ต่างชาติเช่าถึง99ปีเราคิดหรือว่าคนไทยเนี่ยจะเดินอยู่บนแผ่นดินไทยนี้ได้อย่างมีสง่าราศีเพราะว่าทุกพื้นที่เนี่ยคนต่างชาติเขามาเช่าหมดพอเช่าหมดปั๊บคนไทยก็เปรียบเสมือนหมูเหมือนหมาแล้วนะท่านอย่ามาคิดว่าอย่ามาทะนงตัวว่าอย่าทะนงตนว่าตัวเองนี่จะต้องอยู่ประเทศไทยอย่างนี้วันข้างหน้านี่โอ้ฮะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ยาวๆแล้วท่านจะรู้ว่าท่านยังไม่มีโอกาสได้เห็นคนไทยเดินอยู่ในแผ่นดินไทยแน่นอนเพราะว่าหนึ่งที่เรารู้มาเนี่ยคนที่มาเช่าพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยหนึ่งประเทศจีนนะเช่าไปครึ่งประเทศแล้วนะสองประเทศรัสเซียมันมาเช่าบ้านเราไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วพัทยาแถวเมืองท่องเที่ยวรัสเซียเช่าหมดนะเห็นไหมภูเก็ตนี่เกือบทั้งเกาะเป็นของรัสเซียเอาหมดแล้วนะส่วนในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนจีนเอาเกี้ยงไม่มีเหลือไม่ว่าจะเป็นทางในเขตห้วยขวางเขตสีลมเขต
ดินแดงอะไรพวกนี้ไปดูได้เลยนะคนจีนทั้งนั้นอยู่นะไม่ใช่คนไทยอยู่นะครับขึ้นภาษาจีนเต็มไม่หมดนะครับเพราะมันมาเช่า99ปีผมมานั่งคุยกับคนจีนผมนั่งคุยกับคนรัสเซียผมไปพัทยาปัญญาผมไปคุยหมดมาไปคุยที่คนจีนมาประเทศไทยก็คุยถามว่าแล้วมาอยู่ตั้งนานผมเห็นว่าคุณมานั่งกินกาแฟทุกวันเนี่ยแล้วคุณไปทำงานหรอบอกไม่ต้องหรอกพี่เพราะผมเนี่ยเช่ามาเช่าตึกไอ้เนี่ยสี่แยกห้วยขวางเนี่ย99ปีทั้งตึกคิดดูดิคนจีนหมดเลยนะแล้วกำลังสร้างใหม่นู่นซอย22ประชาอุทิศนะซอยประชาอุทิศเขตห้วยขวางเนี่ยไปดูได้เลยกำลังสร้างใหญ่โตมโหฬารมีตั้งมี4ตึกมีห้องประมาณเกือบ 2,000 ห้องคนจีนหมดแล้วนะจีนหมดแล้วครับเอาหมดไม่มีเหลือนี่ของจีนนะครับเรายังไม่พูดถึงญี่ปุ่นไต้หวันนะที่มาเช่า99ปีเนี่ยเต็มไปหมดนะนั้นคนไทยเนี่ยอย่าทะนงตัวนะครับอย่าทะนงตัวว่าต่ออนาคตเนี่ยฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับเพราะตอนนี้คนต่างชาติมันบุกรุกที่ดินออกนอกเมืองหลวงมาเรื่อยๆนะเนี่ยแถวที่ผมนั่งอยู่แถวเนี้ยดูเนี่ยมีคนจีนคนจีนคนสิงคโปร์มาขอเช่าที่เยอะแยะนะอย่างแถวสุพรรณอย่างเงี้ยเพียบเลยนะข้าวในสุพรรณเนี่ยไม่ใช่ผลิตส่งคนไทยกินนะครับส่งให้ญี่ปุ่นทั้งนั้นนั้นคนไทยเนี่ยอย่ามาทำบอกว่ากูเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าคนไทยยังมีปัญหาเรื่องการแตกแยกยังมีปัญหาเรื่องว่าปล่อยปละละเลยปล่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าช่างแม่งระวังนะครับช่างแม่เสร็จเลยครับไอผมไม่สนใจหรอกครับผมอายุเยอะแล้วอีกไม่นานผมก็จากโลกนี้ไปแล้วนะแต่ที่ผมพูดในวันนี้เผื่อวันข้างหน้าเนี่ยเพราะผมเคยพูดอยู่ครั้งนึงว่าเมื่อหลายเรื่องเมื่อ20-30ปีแล้วว่าการเคลื่อนย้ายสังคมเนี่ยของพลวัตของสังคมจากยุโรปเนี่ยมันจะมาทางเอเชียและผลสุดท้ายมาทุกยุคนี้วันนี้เห็นไหมคนยุโรปย้ายมาอยู่เอเชียเกือบหมดแล้วนะเพราะอะไรเพราะทางโน้นมันจะไม่หนาวจริงแล้วมันกลายเป็นความร้อนตามแข็งขั้วโลกมันละลายนะทะเลทรายมันก็จะมีต้นไม้เห็นไหมมันจะพลิกกลับไปหมดนะครับแล้วบ้านเราก็จะหนาวเห็นไหมอยู่ก็มีลูกเห็บอยู่ก็มีหิมะอยู่ก็มีไอ้คาวนิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเพราะโลกมันพลิกกลับใช่ไหมแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นฤดูร้อนนะคนไทยมันรู้ไงคนไทยมันอยู่เมืองฤดูร้อนมันก็ไปอยู่ประเทศแถวไอ้ยุโรปพอหิมะละลายมันก็ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะคนไทยมันไปจากเมืองร้อนมาอยู่เมืองหนาวทีนี้อยู่หนาวมาเป็นร้อนมันก็ยิ้มแจ่มใสสบายคนไทยไม่คิดอะไรมากแต่พอมาอยู่ฝั่งเรานี่เห็นไหมเกิดความหนาวขึ้นมากลัวไปหมดกลัวเป็นโรคดูนโรคนี้โรคนั้นโอสารพัดโรคเห็นไหมครับนี่คือสังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคนไทยจะอดอยากเพราะอะไรหนึ่งไม่มีน้ำกินเห็นไหมทุกวันนี้ไม่มีน้ำกินอากาศเป็นมลพิษหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมข้าวปลาอาหารต้องซื้อเขานะเดี๋ยวนี้คนไทยขายข้าวไม่ได้นะต้องไปซื้อจากต่างชาติซื้อจากพม่าซื้อจากลาวซื้อจากเขมรซื้อจากเวียดนามนะและซื้อจากมาเลเซียตกบ้านเราทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่ให้ทำนาน้ำไม่ปล่อยให้มันทำนาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชิบหายหมดฮะพืชไร่ทั้งหลายทั้งแหล่ชิบหายหมดข้าวโพดในพม่ามีเป็นรัดมีเป็นเมืองเลยมันปั้มจะมาส่งขายมาบ้านเราตอนนี้นะแต่บ้านเราผลิตแล้วเอาทำไมทิ้งกองนะไปเอาไปขายก็ราคาถูกปลูกกับตายนะได้ราคาถูกบ้าแย่นะเนี่ยบ้านเราเห็นไหมครับงั้นคนไทยเนี่ยในอนาคตต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะอย่าปล่อยเลยตามเลยอย่าปล่อยเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของกูยังไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะประเทศชาติเราจะไปเป็นของคนอื่นทันทีนะไอ้ประเภทในถ้าเราเรียนรู้ในโลกในอดีตกันเป็นต้นมาเนี่ยประเทศนั้นขายให้ประเทศนี้ประเทศนี้ถูกจากประเทศอื่นมาโจมตีเพื่อต้องการไอ้พืชผลธัญญาหารไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวไว้เลี้ยงพลเมืองของเขาเคลื่อนย้ายตีทัพจากฐานทัพตรงนั้นไปประเทศนั้นจากเอเชียไปยุโรปจากยุโรปตีมาเอเชียเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะต้องการพืชผลธัญญาหารทั้งนั้นนะครับแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมีอยู่รอดจากสิ่งที่ตัวเองเคยเจอเคยพบเคยประสบพอมาทุกวันนี้เห็นไหมพอทุกวันนี้มาเจอเรื่องร้ายๆก็คือเรื่องโรคอนาคตในโลกทั้งโลกจะตายเพราะโรคนะ
พราะโรคมันดื้อยาเห็นไหมครับโรคมันดื้อยาเพราะดื้อยาไม่มีทางแก้เพราะไม่มีทางแก้มาแล้วมันกระจายแบบกระทันหันมันไปกับอากาศยาที่ไหนก็รักษาไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คุยพอหอมปากหอมคอนะครับ25นาทีกับ14วิก็ผมก็ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับจงโชคดีมีความสุขคิดอะไรให้สมปรารถนาแล้วก็เวลาท่านเจ็บแค่ได้ป่วยก็รีบรักษานะครับแล้วก็อย่าให้มีโรคภัยนะในปีพ.ศ.2563และเป็นต้นไปนะครับและขอให้รวยหลังจากที่โรคต่างๆมันหายไปแล้วนี่ขอให้ท่านทำมาหากินแล้วรวยนะครับรวยอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ